โอเคครับมีหลายๆท่านเลยนะครับที่ถามกันเข้ามาว่าที่วิสาหกิจชุมชนโกโก้ระนองครับตอนนี้เราแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นอะไรแล้วได้บ้างนะครับผมเองนะครับก็เริ่มจากการที่เราทําการหมักนะครับแล้วก็ตากโกโก้เองนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็นําเมล็ดนะครับจากในเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโกโก้ของเรามาจําหน่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นวิสาหกิจชุมชนโกโก้ทุ่งสงนะครับก็ซื้อเมล็ดจากที่แม่มานะครับแล้วก็ทางนางง่วนะครับก็คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโกโก้นางง่วนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์ของคุณต้นนะครับก็เราก็นำเม็ดครับมาทำเป็นผลิตภัณฑ์นะครับไม่ว่าจะเป็นโกโก้นิสนะครับจากนิสเราก็ทำเป็นบรรจุภัณฑ์นะครับเพื่อจะจัดจำหน่ายด้วยนะครับเป็นโกโก้นิสนะครับแล้วก็กระปุกขนาด100กรัมนะครับแล้วจากนิสเนี่ยเราก็ไปโม่นะครับทำเป็นโกโก้แมสครับซึ่งแมสเนี่ยเราก็ทำมาเป็นเครื่องดื่มนะครับเอาไว้จำหน่ายในวิสาหกิจชุมชนโกโก้ของเรานะครับก็เนี่ยฮะจำหน่ายเป็นเราเรียกว่าเครื่องดื่มช็อกโกแลตสดนะครับให้ดูตรงนี้นะครับเครื่องดื่มช็อกโกแลตสดซึ่งใช้แมสนะครับมาทำเป็นเครื่องดื่มนะครับผสมกับนมสดนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งหลังจากที่ทำโกโก้นิสไปแล้วเนี่ยก็เราก็จะเหลือเปลือกเรามีเครื่องที่จะคัดแยกเปลือกนะครับตัวเปลือกของโกโก้เราก็มาทำเป็นชานะครับเปลือกจากเมล็ดอ่อนตรงนี้นะครับชาก็จะมี2แบบนะครับแบบหนึ่งที่เป็นเปลือกเลยนะครับไปใส่ในกานะครับเพื่อเติมน้ำร้อนชงดื่มได้นะครับในส่วนของเปลือกโกโก้เนี่ยก็มีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็เขาบอกว่าทำให้สุขภาพจิตดีนะครับป้องกันโรคซึมเศร้าได้ด้วยนะครับก็มี2แบบอีกแบบนึงก็เป็นแบบขนาดที่พร้อมชงนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็โกโก้แมสเนี่ยครับเราก็พาไปทำเป็นโกโก้พาวเดอร์นะครับผมเรียกเขาว่าเจ้าคาคาวพาวเดอร์นะครับซึ่งเป็นคาคาวที่ทำมาจากโกโก้แมสนะครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสะดวกในการชงดื่มได้อย่างง่ายดายนะครับเป็นผงซึ่งถือว่ามีไขมันดีอยู่ทั้ง 100% นะครับก็จะไม่เอาไขมันออกเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้มีกลิ่นหอมครับและลูกค้าก็ชอบมากเพราะรสชาติละมุนละไมและอีกส่วนหนึ่งใครที่ไม่ถนัดโกโก้นิสเพราะว่าโกโก้นิสเนี่ยมีรสชาติขมฝาดเปรี้ยวแต่เคี้ยวมันนะฮะผมให้รสสัมผัสนี้แต่จะแนะนำลูกค้าว่าถ้าเกิดว่าเอ๊คุณไม่ไหวอยู่ไม่ไหวกับรสชาตินี้จริงๆนะครับไปทานคู่กับโยเกิร์ตนะครับก็จะเข้ากันเข้ากันนะฮะแล้วก็อีกส่วนก็เป็นนิปคอนแฟลกนะครับก็คือเป็นโกโก้นิปคาราเมลน้ำผึ้งนะครับซึ่งมีส่วนผสมของเมล็ดอัลมอนด์ด้วยนะครับเมล็ดโกโก้นิปแล้วก็คอนแฟลกตัวนี้ก็เป็นอาหารสุขภาพอย่างหนึ่งนะครับก็ผลิตภัณฑ์ตรงนี้ก็มีวางจำหน่ายในวิสาหกิจชุมชนโกโก้ระนองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าทำกันไม่ทันนะครับเพราะว่าลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำลูกค้ากลับมาให้ความสนใจนะครับและผมก็เลยทำให้ผมมั่นใจว่าโกโก้ไทยครับจะเป็นที่นิยมชมชอบในกลุ่มผู้บริโภคคนไทยได้อีกหลายกลุ่มและได้โอกาสเติบโตได้อีกยาวไกลเลยนะครับผมเชื่อมั่นอย่างนั้นนะครับแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆท่านใดนะครับที่แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อะไรแล้วบ้างนะครับก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับผมมีโอกาสนะครับก็อยากจะไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในส่วนของผลิตภัณฑ์ในส่วนของผมนะครับก็ยินดีนะครับถ้าอยากได้ข้อมูลในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆก็ยินดีให้ข้อมูลนะครับพร้อมที่จะแนะนำนะครับแล้วก็แบ่งปันความรู้ตรงนี้ให้กันได้นะครับเพราะว่าเราอยากให้โกโก้ไทยนะครับครองใจคนบริโภคนะครับวันนี้เนี่ยหลายส่วนเนี่ยที่ผมเห็นมาในโลกออนไลน์เนาะพี่ๆเพื่อนๆหลายคนก็มีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วแต่ส่วนใหญ่จะไปที่งานคราฟช็อกโกแลตซึ่งงานคราฟช็อกโกแลตก็เป็นงานที่ได้รับความนิยมที่ดีมากนะครับแต่ในส่วนของวิสาหกิจชุมชนโกโก้ระนองเนี่ยยังไม่ได้ทำแบรนด์ช็อกโกแลตออกมาเลยเพราะว่าผมพยายามที่จะทำให้ผู้บริโภคนะครับรู้จักผลิตภัณฑ์โกโก้ตั้งแต่เบาไปหาหนักนะครับเพราะว่างานคราฟเนี่ยจริงๆพอลองเทสให้กับตลาดของเด็กแล้วนะครับเด็กๆไม่ได้ชอบเพราะว่าเด็กๆติดขนมหวานรสช็อกโกแลตในท้องตลาดเพราะงั้นก็เลยยังไม่ได้ทำออกมาแต่อนาคตจะมีการทำออกมาแน่นอนครับแล้วก็แต่จริงๆวันนี้เนี่ยบุคลากรของวิสาหกิจชุมชนเราเนี่ยเรียกว่ายังน้อยอยู่นะครับก็ยังจะเป็นต้องใช้เพราะว่างานคราฟช็อกโกแลตเนาะมันเป็นงานเรียกว่าโฮมเมดเลยนะครับจะต้องงานทำมือนะครับก็ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะครับใช้เวลาในการทำจึงยังไม่ได้ทำออกมาเพราะฉะนั้นแบรนด์ที่เป็นช็อกโกแลตคราฟช็อกโกแลตของวิสาหกิจชุมชนโกโก้ระนองยังไม่มีนะครับปัจจุบันก็มีอยู่เพียงเท่านี้นะครับเป็นแมสนะครับแมสนี่ก็มีลูกค้าซื้อไปทำเป็นเครื่องดื่มนะครับก็ผลตอบรับกลับมาดีเลยเพราะว่าไขมันดีในโกโก้เนี่ยเวลาเขาเข้าสู่ร่างกายแล้วผู้บริโภคทานเข้าไปแล้วเนี่ยได้รับผลลัพธ์ทันทีไขมันของเขานะครับตื่นตัวกับ
ุณหภูมิในร่างกายของเรานะครับเพราะงั้นไขมันโกโก้ก็เข้าไปทำงานทำหน้าที่ทันทีผู้ทานนะครับกลับมาบอกผมว่าร่างกายเขารู้สึกได้กินของดีๆเข้าไปนะครับเพราะงั้นผมก็เลยอยากจะบอกอยากจะคอนเฟิร์มอยากจะทำให้ทุกท่านมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์โกโก้ไทยเราไปได้ไกลแน่นอนครับเหมือนกับทุกเก่าที่ผมเคยชวนคิดชวนคุยว่าโกโก้ไทยจะไปในทิศทางใดนะครับก็ขออนุญาตก็เท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับอื่นๆเดี๋ยวเพิ่มเติมในรายละเอียดนะครับกรรมวิธีก็จะหาเวลานะครับในการแบ่งปันนะครับถ่ายทำเป็นคลิปแชร์เรื่องราวเล่าออกไปในช่องยูทูบช่องนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ